กราบสวัสดีครูอาจารย์นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พระชาวพักเครื่องใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่ทวด2497นะครับซึ่งจะมีลักษณะหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะได้ชมกันนะครับว่ามีลักษณะพิมพ์อะไรบ้างนะครับจุดเริ่มต้นเลยก็คือพระครูวิสัยโสพลนะฮะหรือว่าทิมธรรมะทะโรนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้นะครับก็ได้ปรึกษากับพระครูธรรมกิจโกศลนะฮะหรือว่าพระอาจารย์นองเจ้าอาวาสวัดทรายขาวนะครับแล้วก็อีกท่านนึงที่เป็นหัวเรียกหัวแรงในการจัดสร้างเลยคือคุณอนันต์คุณานุรักษ์นะครับก็เป็นคหบดีในสมัยนั้นนะครับเป็นนายกเทศมนตรีน่าจะใช่นะฮะแล้วก็กรรมการวัดอีกหลายท่านเลยนะครับก็ในเรื่องที่ว่าจะบูรณะวัดอย่างไรครับก็เลยจัดสร้างพระพิมพ์หลวงปู่ทวดซึ่งหลวงปู่ทวดนี้ก็เป็นการฝันนะครับว่านิมิตฝันว่าลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจึงก็เป็นความฝันก็ออกมาเป็นพระอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับแต่ก็เป็นที่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเลยนะครับพระเกี่ยวกับหลวงของพระครูวิสัยโสพลนะครับที่ได้ฝันนะครับที่ได้ฝันว่าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งก็จะกล่าวในครั้งต่อไปนะฮะเรื่องของความเป็นมาอันชัดเจนจริงๆของหลวงปู่ทวดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็จะมานำเสนอนะฮะเกี่ยวกับพระพิมพ์นี้เลยนะครับหลวงปู่ทวด2497เลยนะครับลักษณะของหลวงปู่ทวด2497ก็เป็นลักษณะโค้งๆครับมีด้านหน้าด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะฮะหลังเรียบแล้วก็จะมีเม็ดแร่เลยนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยจะมีเม็ดแร่แต่บางองค์อาจจะไม่มีนะครับเม็ดแร่เพราะว่าอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหลุดหายไปก็มีนะครับส่วนประกอบแต่ถ้าเอาชัดๆจริงๆต้องดูเม็ดแร่เป็นหลักซึ่งในสมัยนั้นนะครับคุณอนันต์นะฮะเป็นเจ้าของเหมืองแร่นะครับก็เลยเอาแร่ชนิดนี้มาบดให้ละเอียดเป็นผงนะฮะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็เอาหลวงปู่ทวดนั้นมากดแม่พิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์นั้นก็มีหลายแม่พิมพ์อย่างที่กล่าวนะครับทําด้วยคลั่งนะครับแล้วก็คุณสมบัติของคลั่งถ้ามาทําก็จะได้ไวนะครับแต่ข้อเสียคือผิดเพี้ยนนะครับพิมพ์จะมีโอกาสผิดเพี้ยนได้ง่ายนะครับเพราะว่าคลั่งมันไม่แข็งเหมือนการที่ว่าจะทำใช้เป็นเอาหินรับมีดมาแกะนะฮะเป็นบล็อกเนี่ยแต่ถ้าใช้คลั่งก็จะดีอย่างเสียอย่างคือได้ความไวได้แม่บล็อกหลายตัวนะครับแล้วก็ข้อเสียคือมีความผิดเพี้ยนนะครับก็เดี๋ยวก็ชมภาพสไลด์ไปก็แล้วกันนะฮะเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านก็ดูลักษณะของไขว่านนะครับ